เศรษฐกิจสีเขียววันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงงานดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟค่ะซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะและเฟอร์นิเจอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะผลิตมาจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของโรงงานนี้ซึ่งมีการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการคำนวณวัสดุในการผลิตนะคะให้เหลือของเสียน้อยที่สุดส่วนที่เป็นของเสียก็สามารถที่จะนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ได้แบบนี้แหละค่ะพาคุณผู้ชมมาที่บริษัทดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟจำกัดนะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าห้องแลบที่ขณะนี้ต้องปรับตัวขยายตลาดมาสู่เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้รับมือกับการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นหลังจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากจีนเข้ามารุกตลาดส่งผลให้ยอดขายหดตัวลงเกือบ 30% ค่ะถ้าไม่ปรับก็ต้องโดนครับจากพวกจีนที่เข้ามาเรื่องราคาต่ำคุณภาพต่ำเกรดต่ำๆแล้วไม่มีมาตรฐานก็คือไม่มีการลงทุนเรื่องอะไรฮะเรื่อง ISO ไม่ต้องมีระบบแรงต่างมาตรฐานซึ่ง SME ของเราครับจะอยู่ยังไงเขาไม่มีคอร์สพวกนี้แล้วก็ได้มาตรฐานเรื่องอะไรอีกเขาได้เรื่องของไม่มีเรื่องของภาษีอีกการนำเข้าแต่เราอะต้องแท็กชี้เรื่องนู้นเรื่องนี้มาตรฐาน ISO ถูกไหมครับ9,000-14,500เนี่ยเรื่องระบบสิ่งแวดล้อมนั่นคือมีเรื่องของสำนักเรื่องการตรวจเรื่องของพวกสารเคมีจากการผลิตอีกสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรนี่หลายอย่างนะครับแล้วค่าแรงบ้านเราอีกก็ตอนที่เราก็พยายามทำให้เป็นเล็กศิลปะเนาะการทำบิสเนสของเราก็คือเรื่องของการทำเรื่องความร่วมสมัยของโปรดักต์นะครับเอาธุรกรรมเข้ามาเอาความสวยงามเข้ามาเอาความทันสมัยเข้ามาเอาความปลอดภัยเข้ามาคอนเซิร์นทุกเรื่องจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจก็คือการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการควบคุมระบบการผลิตรวมถึงการออกแบบคำนวณการใช้วัสดุในการผลิตให้เหลือเศษทิ้งน้อยที่สุดอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้นะคะถ้าออกแบบผลิตด้วยวิธีการปกติก็จะต้องใช้วัสดุเทียมไม้ขนาด1เมตรได้เก้าอี้1ตัวส่วนเศษไม้ก็จะถูกทิ้งไปแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ AI ในการออกแบบจะทำให้วัสดุ1เมตรเท่ากันสามารถผลิตเก้าอี้ได้ถึง2ตัวและเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่ผลิตมาจากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตสินค้าหลักโดยนำส่วนที่เหลือมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กสำหรับจำหน่ายหรือบริจาคช่วยเหลือสังคมชุมชนที่มีความต้องการขณะเดียวกันค่ะเฟอร์นิเจอร์หลักที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายจะถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายคงทนและลดการรื้อเพื่อเปลี่ยนใหม่ถือเป็นการลดใช้ทรัพยากรไปในตัวนะคะซึ่งการใช้ AI เข้ามาช่วยนั้นแม้จะต้องใช้เงินลงทุนสูงหลักร้อยล้านโดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพแต่ก็เชื่อว่าจะคืนทุนได้ใน 15-20 ปีเพราะว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยลดต้นทุนลงได้ 15-20% ค่ะคือลดต้นทุนได้เพราะเครื่องจักรเราตอนนี้ใช้เครื่องจักรที่เป็นโรบอททั้งหมดเป็น AI ทั้งหมดมาใช้คือการบริหารจัดการของเครื่องจักรนี่มันสมองของมันปุ๊บไม้แผ่นเนี่ยเข้าไปเต็มแผ่นมันจะเซตอัพด้วยระบบของมันในการประหยัดเรื่องของเนื้อไม้ให้เหลือเวสน้อยที่สุดก็คือบริหารการเรื่องเวสให้น้อยที่สุดนะครับมันก็ไปเป็นมลพิษกับบนโลกนี้แล้วนะครับกับสังคมนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเป็นมูลค่าหมดลูกค้าสามารถเพิ่มสมมติว่า1หน้าบานต้องการปรับเปลี่ยนเป็น2หน้าบานให้เป็น1ลิ้นชัก1หน้าบานก็ทำได้หรือจะเป็น4ลิ้นชักก็เปลี่ยนได้เอาหน้าบานออกแล้วก็เป็นมูลค่าซิสเต็มเข้าไปผลิตตัวลิ้นชักก็ไปเพิ่มให้ลูกค้าคือมันเพิ่มแอปพลิเคชันฟังก์ชันต่างๆให้ลูกค้าได้หมดเลยตอบโจทย์ลูกค้ามากก็คือประหยัดงบประมาณในอนาคตเลยลองเชิญดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟประกาศนะคะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคเฟอร์นิเจอร์ 5.0 ที่นอกจากจะผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของตลาดและธุรกิจแล้วการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาใช้ในการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์การเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามหลักซีคูล่าดีไซน์นะคะรวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้คำนวณกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานแล้วก็เกิดของเสียน้อยที่สุดนั้นถือว่าเป็นหลักสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่มีความยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนอมิกเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ